สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัทเดียวพบกับผมแม็กซ์ปีนัทเช่นเดิมครับวันนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดโปรโมชั่นเลยก็ว่าได้ครับในบรรดาสินค้าที่เรียกว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากครับแล้วก็ทีมงานปีนัทครับเราจัดเซตจัดคู่สินค้าที่น่าสนใจทั้ง2ตัวเนี้ยเข้ามาเป็นโปรโมชั่นแล้วก็ทำราคาพิเศษอีกครับนั่นก็คือเจ้าลำโพง Debut Reference DBR 62จับคู่กับ Integrated Am Rotel A11 Tribute นั่นเองครับผมซึ่งชุดโปรโมชั่นเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าทั้ง2 product อย่างที่ผมบอกมาในข้างต้นครับว่ามันเป็นสินค้าที่ทุกคนเนี่ยต่างพูดถึงแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้ทดสอบได้ลองฟังเนี่ยต่างชื่นชอบมาเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเบสเซอร์เลยไม่ว่าจะเป็นลำโพง ElectDebut Reference DBR 62ครับซึ่งเป็นลำโพง Bookshelf ซีรีส์ใหม่ของตระกูล Debut นั่นเองครับซึ่งตัวนี้มิสเตอร์เดียโจนก็ผมว่าได้ค้นพบแล้วก็ตกผลึกครับในการที่จะดีไซน์ลำโพงให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาลงตัวมากที่สุดครับซึ่งมันเป็นลักษณะในทิศทางแนวเสียงที่เดียวกันครับแต่ถูกพัฒนาต่อยอดให้มันมีคุณภาพเสียงดีไซน์ลักษณะตัวโต๊ะที่มีความสวยงามแล้วก็การที่เราจะมาใช้งานจริงเอามาใช้เล่นเนี่ยเรียกว่ามันมีความง่ายดายแล้วก็เรียกว่าถูกหูถูกจริตต่อผู้บริโภคมากกว่ารุ่นก่อนนั่นเองครับสังเกตดู DBR 62รุ่นใหม่เนี่ยมีลักษณะหน้าตาที่สวยงามการดีไซน์ต่างๆเนี่ยถูกประณีตแล้วก็พิถีพิถันในการคิดค้นขึ้นมามากๆจึงทำให้ได้น้ำเสียงที่เรียกว่าน่าฟังเป็นอย่างมากทั้งเบสกลางแหลมทุกสิ่งทุกอย่างออกมาลงตัวสมดุลพอดีถ้าใครได้เคยมีโอกาสฟังครับลำโพงซีรีส์ Debut เนี่ยของ Mr. Adele Jones เนี่ยจะค่อนข้างทราบกันดีครับว่าลำโพงซีรีส์ Debut เนี่ยเป็นลำโพงที่ให้เสียงที่มีลักษณะที่สามารถฟังได้ทุกแนวครับเสียงมีความใหญ่โตโอ่อ่ะอลังการเกินราคาค่าตัวของเขาไปอย่างมากครับแต่จะมีข้อเสียนั่นก็คือตัวปลายเสียงแหลมของเราของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดโปร่งสักเท่าไหร่แล้วก็จะค่อนข้างกินวัตต์พอสมควรเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่า DBR 62มันเป็นลำโพงรุ่นที่ตกผลึกแล้วเป็นรุ่นที่ถูกปรับปรุงมาได้อย่างลงตัวฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยครับเสียงแหลมมีความใสโปร่งมีการท่อตัวได้ค่อนข้างดีมีรายละเอียดที่พริ้วไหวเป็นลำโพงที่เรียกว่าให้เสียงแหลมที่ดีอีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับและอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆท่านกลัวแล้วก็กังวลเป็นอย่างมากนั่นก็คืออัตราการกินวัตต์ของเขานั่นเองซึ่ง DBR 62รุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่าเป็นลำโพงที่อาจจะไม่ใช่ลำโพงขับง่ายสักทีเดียวครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ลำโพงที่เรียกว่ากินวัตต์มากเป็นพิเศษกว่าลำโพงรุ่นอื่นๆในราคาที่เท่ากันฉะนั้นครับเรียกว่าเป็นลำโพงในอุดมคติเลยก็ว่าได้สวยเสียงดีให้เสียงที่เรียกว่าครบทุกย่านความถี่เลยเบสกลางแหลมเบสนี่ที่สำคัญคือมันใหญ่มันสมจริงมันมีความน่าฟังมันไม่ได้เป็นเบสที่ถูกเค้นออกมาหรือว่าถูกดัดแปลงมันเป็นเบสที่ใหญ่แล้วเป็นเสียงที่ธรรมชาติทำให้ลำโพง DBR 62คู่นี้เนี่ยเป็นลำโพงที่น่าเล่นแล้วก็น่าฟังมากๆอีกคู่หนึ่งครับแล้วเมื่อลำโพงคู่นี้ครับจับคู่กับ Integrated Am Rotel A11 Tribute ซึ่ง A11 Tribute เนี่ยหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีแล้วว่าเป็นรุ่นที่ท่านเคนอิชิวะตะเนี่ยได้ฝากผลงานไว้ครั้งสุดท้ายกับ Rotel อย่างที่เคยเล่าในเทปก่อนหรือว่าครั้งก่อนๆเนี่ยว่าท่านเคนอิชิวะตะเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนักดีไซน์นักจูนเสียงเครื่องเสียงเนี่ยระดับตำนานระดับโลกท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ปกติแล้วเขาจะฝากผลงานของเขาไว้กับทางมารานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น KI Ruby KI Perlite หรือว่า product หลายๆตัวที่เขาเคยพัฒนามาครับแต่ผลงานครั้งสุดท้ายก่อนท่านจะเสียชีวิตเนี่ยได้ฝากไว้กับเจ้า Rotel 11 Series ทั้ง A11 แล้วก็ CD11 แล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า Tribute เนี่ยซีรีส์เนี้ยท่านเคนอิชิวะตะได้มีการปรับปรุงจูนเสียงแล้วก็เราฟังกันเนี่ยเรียกว่าถูกหูแล้วก็ให้เสียงที่น่าฟังมากจริงๆเป็นเสียงแบบสไตล์โรเทลที่ผสมผสานกับลักษณะคาแรคเตอร์ของท่านเคนอิชิวะตะไว้มีความโปร่งมีความสดใสมีความนุ่มมีความหนามีความออดอ้อนน่าฟังแล้วก็ลื่นไหลอย่างดีมากๆทั้งๆที่ A11 เองเนี่ยก็เป็น Integrated Am ในระดับราคาเริ่มต้นที่เรียกว่าดีมากๆอยู่แล้วท่านเคนอิชิวะตะได้เพียงแต่เอาไปปรับปรุงจูนเสียงเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ต่างๆแล้วก็มีการแดมปิ้งตัวถังเพียงจริงๆก็ไม่ได้น้อยซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลเชนทั้งหมดแต่ให้ลักษณะคาแรคเตอร์เสียงที่เรียกว่าน่าฟังแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆทำให้ทั้ง CD11 แล้วก็ A11 เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เบสเซอร์เป็นอย่างมากเลยแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยถ้าท่านสนใจแล้วก็ติดตามตัว A11 Tribute เนี่ยท่านจะทราบเลยว่าพอของเข้ามาเมื่ออีกไม่นานก็จะหมดของเข้ามาอีกไม่นานก็จะหมดเพราะว่าเรียกว่าเป็นในระดับราคาเริ่มต้นเนี่ยขายดีจริงๆแล้วก็ให้ลักษณะน้ำเสียงที่เรียกว่าไพเราะมากๆเมื่อ2ตัวนี้ครับทั้ง Debut Reference DBR 62จับคู่กับ A11 มันจึงเป็นชุดโปรโมชั่นที่เรียกว่าไม่ใช่แค่เริ่มต้นแล้วแต่ว่าเป็นชุดฟังเพลงที่เรียกว่าดีมากๆเลยอีกชุดหนึ่งก็ว่าได้นั่นเองครับผม
และสำหรับชุดโปรโมชั่นชุดนี้ครับถ้าท่านใดเนี่ยจะซื้อเป็นในลักษณะเป็นชุดเริ่มต้นเนี่ยตัว A11 เองเนี่ยก็มีฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ที่เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากๆท่านซื้อแต่แอมยังไม่ต้องมีเพลเยอร์ก็สามารถเล่นผ่านตัวบลูทูธของ A11 ก็สามารถทำได้เช่นกันครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าเยี่ยมยอดไปเลยแต่ว่าถ้าหากใครครับถ้าให้ดีหน่อยก็แนะนำให้ซื้อคู่กับ CD11 Tribute ไปเลยเอาไว้ใช้คู่กันแบบนี้ครับก็จะได้คุณภาพเสียงเนี่ยที่เรียกว่าดีขึ้นไปอีกอย่างมากเลยแหละครับถ้าเทียบกับตัวบลูทูธเองแต่ถ้าหากใครครับจะเล่นเป็นสตรีมมิ่งก็แนะนำเป็นตัวสตรีมมิ่งของ Cambridge Audio รุ่น CX-NV2 สี Luna Grey ครับเอามาใช้คู่กับ A11 Tribute เนี่ยก็ให้เสียงที่แมทชิ่งแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมและในส่วนของสายครับชุดนี้ก็เรียกว่าเป็นชุดที่จะอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นเริ่มต้นก็มันเป็นเริ่มต้นก็ได้เพราะด้วยราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆจังๆเล่นดีๆชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดฟังเพลงที่ดีแล้วก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างจริงจังแบบเซตได้จริงจังสร้างสเตจได้สร้างมิติเวทีได้สร้างโฟกัสแล้วก็สร้างความตื้นลึกหนาบางของชั้นเลเยอร์ของเสียงเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันครับฉะนั้นในชุดนี้ก็แนะนำสายเคเบิลต่างๆที่มีคุณภาพค่อนข้างดีสักหน่อยเข้าไปด้วยครับอย่างสายไฟเป็น NRG-Y หรือว่าเป็น NRG-Z Series เนี่ยในระดับราคาเริ่มต้นก็ช่วยให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นไปกว่าสายไฟแถมได้อย่างมากมายมหาศาลเลยครับสายลำโพงจะเริ่มต้นเป็น Type 5และในอนาคตจะเป็น Rocket 33cc ก็สามารถทำได้เช่นกันครับหรือว่าจะเป็นสายลำโพงแบ่งตัด Rocket 11 Rocket 22เล่นกับชุดนี้ก็เรียกว่าให้คุณภาพเสียงที่ดีได้พอสมควรแต่ถ้าหากใครครับอย่างที่บอกว่ามีงบประมาณสูงขึ้นชุดนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าจะให้คุณภาพเสียงที่ไล่ระดับไปได้อย่างมากมายมหาศาลเลยล่ะครับสำหรับในเรื่องของราคาครับเจ้า Rotel A11 Tribute ครับจับคู่กับลำโพง Irac Debut Reference DBR 62แล้วเนี่ยราคาโปรโมชั่นทางปีนะจัดไว้เนี่ยคู่นี้ราคาเพียงแค่ 45,900 บาทเพียงเท่านั้นเองถ้าท่านใดครับจะซื้อไปใช้แบบเริ่มต้นก่อนก็เพียงซื้อสายลำโพงคู่เดียวก็สามารถไปเล่นในระบบบลูทูธกับแอมตัวนี้กับลำโพงคู่นี้ได้แล้วครับสบายๆจ่ายไม่ต้องเยอะแต่ได้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าดีมากๆแน่นอนครับชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ทางผม reference และก็ recommend ไว้เลยครับว่าเป็นชุดที่ให้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าเยี่ยมยอดจริงๆครับและสำหรับรายการปีนัดรีวิววันนี้ครับก็ฝากเจ้า Rotel A11 Tribute จับคู่กับลำโพง Irac Debut Reference DBR 62คู่นี้ไว้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับI'm a man.